ยืมมาสเปคราคาอ่านใต้คลิปนะครับลิงก์สเปคนะครับทั้งหมดเลยนี่คือเคยชอมีดพับนะครับแล้วก็เล่มนี้เป็นมีดที่ผมยืมมาชื่อรุ่นคือ Launch 4 นะครับ Launch 4 รหัสคือ 7500 BLUBLK นะครับผมเล่มนี้เป็นมีดที่ผลิตใน USA หรือสหรัฐนะครับ Proudly made in the USA นะครับ in the USA เป็นมีดพับนะครับออโตเมติกเปิดด้านข้างในนี้จะมีแผ่นพับโฆษณาอะไรของเขามาด้วยนะครับแล้วก็มีดเล่มนี้เป็นมีดที่ยืมมานะครับอีกครั้งหนึ่งส่วนราคาเนี่ยไปอ่านใต้คลิปได้เลยผมจะให้ไว้เป็น US ดอลลาร์แล้วก็คำนวณเป็นบาทโดยคร่าวๆด้วยนะครับเรามาดูกันที่เจ้ามีดเล่มนี้เลยเป็นมีดเล่มที่เล็กมากนะครับแล้วผมคุ้นๆเหมือนกับว่าเคยจะรีวิวแล้วด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าไม่ใช่สีนี้นะครับถ้าเคยรีวิวหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นอื่นที่ขนาดคล้ายๆใกล้ๆกันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับตัวมีดเนี่ยเป็นมีดพับขนาดที่เล็กมากนะครับเล็กมากเลยโดยความยาวเขาเมื่อวัดตอนที่พับอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนิดๆนะครับประมาณ8เซนติเมตรเอง 3.1 3.2 นิ้วนะครับแล้วก็ตัวมีดเองน้ำหนักก็ไม่ได้หนักด้วยนะครับสเปคอ่านใต้คลิปได้เลยส่วนการเปิดกลางออกมาใช้งานเนี่ยจะมีปุ่มกดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นปุ่มที่เป็นโลหะสแตนเลสจุดหมุนก็เป็นสแตนเลสแล้วก็ตัวมีดเองก็จะมีการประกบเข้าแบบนี้นะครับส่วนมีดจะมีเซาะร่องสวยๆกันลื่นอะไรแบบนี้ซึ่งด้ามของเขาเนี่ยจะผลิตด้วยอลูมิเนียมอลอยนะครับอโนไดซ์เป็นสีบลูสีฟ้าสีน้ำเงินสวยดีเรียบๆนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันมีออกมากี่สีนะครับด้านนี้ก็จะมียิงเลเซอร์เป็นรูปสัญลักษณ์ธงชาติอเมริกานะครับคลิปเป็นคลิปแบบสแตนเลสสีดำขนาดใหญ่เลยซึ่งตัวนี้ไม่สามารถจะย้ายตำแหน่งได้เลยนะครับติดตั้งมาด้านขวาแบบทิปอัพเท่านั้นนะครับมีโลโก้เคอร์ชอชัดเจนบริเวณตรงนี้ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเป็นสีดำหมดเลยแล้วยึดด้วยสกรูจำนวน2ตัวบริเวณด้านท้ายไม่มีแลนยาร์ดโฮไม่มีรูร้อยสายการกางมีดก็คือจับมีดลักษณะนี้แล้วกดปุ่มสวิตช์ลงไปตรงๆโดยตัวสวิตช์จะนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับถ้าลองสังเกตดูกดลงไปมีดจะถูกดีดออกมาทันทีและเป็นมีดไซส์ขนาดเล็กกระทัดรัดเลยโดยใบของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นแดกเกอร์หรือเป็นสเปียร์นะครับเป็นหัวหอกแหลมๆนะครับผมจะลองวัดให้ดูหัวท้ายแล้วกันแต่สเปคละเอียดจริงๆไปอ่านใต้คลิปได้เลยนะครับหัวท้ายเมื่อวัดจากเครื่องวัดนะครับสายวัดนี้อยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับโดยประมาณ 12.5 เซนติเมตรนะครับ5นิ้วแล้วก็ใบมีดอย่างเดียวประมาณ2นิ้วหรือประมาณ5เซนติเมตรนะครับซึ่งก็จัดว่าเป็นมีดที่มีขนาดค่อนข้างกระทัดรัดแล้วก็เล็กนะครับจุ๋มจิ๋มเลยแหละนะคอมแพคดีซึ่งตัวมีดเองเนี่ยจะเป็นมีดที่ในบางรัฐในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการจำกัดนะครับไม่ให้ซื้อใช้งานหรือพกพาเพราะว่าบางรัฐจะมีกฎหมายที่เข้มงวดมากๆในการพกพามีดและอาวุธปืนนะครับเขาจะเรียกว่าstate law นะกฎหมายประจำรัฐแล้วก็สหรัฐก็จะมี federal law ก็คือกฎหมายหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายประจำอะไรเขาเรียกประจำประเทศนะครับอีกทีหนึ่งตัวใบมีดเนี่ยเท่าที่ดูไม่ทราบขนาดว่าเป็นขนาดแบบที่ในรัฐบางรัฐเนี่ยเขาอนุญาตให้มีนะครับแต่ในยุโรปบางประเทศเนี่ยเขาไม่ให้มีหรือเปล่าเนื่องจากความยาวของใบและระบบการกางเพราะว่าเป็นมีดที่กางอัตโนมัติด้วยความรวดเร็วนะครับเขาก็เลยจำกัดการซื้อหรือว่าใช้งานไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดแบบใช้มีดที่มีการกางอัตโนมัติมันก็ทำให้เป็นอาวุธได้ง่ายเนาะนะครับเขาก็เลยจำกัดไว้ส่วนลักษณะของใบอย่างที่ผมบอกไปตะกี้ว่าเป็นลักษณะเป็นเหมือนแดกเกอร์หรือเป็นสเปียร์นะครับเป็นกริดหรือเป็นหอกหัวหอกซึ่งจะมีลักษณะคือสันเรียวลงมาตรงปลายแหลมแล้วก็ด้านล่างก็โค้งขึ้นนะครับแหลมแบบนี้เลยซึ่งเป็นมีดที่เหมาะกับการแทงแต่สันมีดก็จะมีความหนาประมาณหนึ่งเขาจะทำการลบสันด้านบนตรงนี้ออกนะครับซึ่งทำให้มีดเนี่ยดูมีความเรียวแล้วก็ความเรียวขึ้นนะครับผิวก็น่าจะทำมาเป็นไดมอนด์ไลท์คาร์บอนหรือไม่ก็จะเป็นไทเทเนียมคาร์โบไนไตรด์ซึ่งมันจะมีสีดำนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะบอกว่าเป็นเคอร์ชอออโต้ชัดเจนกรายดิ้งเนี่ยเป็นแฟลตกรายนะครับบางคนเรียกเซเบอร์กรายก็จะเป็นการรับคมแบนเรียบด้านบนนะครับทำให้ง่ายต่อการตัดผ่านตัดเฉือนนะครับผมปลายแหลมเลยส่วนด้านขวามือของใบก็จะมีรหัสบอกนะครับ7500BLUBLK นะ BLUBLK ก็คือใบดำด้ามน้ำเงินนั่นเองแหล่งผลิตคือ USA นะครับผลิตโดยบริษัท KAI บริษัทแม่ที่ผลิตZT หรือ CT นะ Zero Tolerance แล้วก็เคอร์ชอด้วยนะเคอร์ชอเป็นน้อง ZT เป็นพี่เนาะส่วนโลหะผลิตใบนะครับจะเป็น CPM 154 นะครับ CPM 154ซึ่งก็จะเป็นสแตนเลสสตีลเกรดนะครับที่ ทนสนิมนะครับรักษาความคมได้ดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับไม่ใช่มีดที่แข็งมากนะครับเพราะมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดพกพา compact edc ระบบล็อกของเขาเป็น bottle lock นะครับระบบล็อกด้วยปุ่มคือจะปลดล็อกคือต้องกดปุ่มลงไปให้สุดนะครับแล้วตัวมีดก็จะมีสปริงช่วยกลางนะสปริง assist ใบมีดก็จะถูกพับกลับในลักษณะนี้นะครับล่างใบมีดจะเห็นว่ามันจะโค้งๆนะครับเห็นไหมว้าวแบบนี้เลยนะโบ๋ๆเลยนะครับแล้วพอเราดันปุ๊บมันก็จะล็อกนะครับปุ่มก็จะเด้งขึ้นใช้งานให้กดลงไปตรงๆนะครับก็จะกลางถ้าคนถนัดซ้ายก็ได้ด้วยการใช้นิ้วชี้กดตรงนี้ครับมีก็เป็นมีดคอมแพคเนาะใช้ตัดซอนจดหมายใช้อะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่ใช่มีดแบบต่อสู้อะไรขนาดนั้นแต่เขาก็ทำเป็นกิมมิคแบบออกแบบมาให้มีดดูแบบมีความดุดันประมาณหนึ่งนะครับแม้ว่าด้ามจะไม่มีลายกันลื่นอะไรมากมายแต่ตัวมีดเองก็จะดูน่ารักดีนะครับดูแบบคอมแพคน่ารักดีแล้วก็สีสันก็สดใสดีนะครับก็นี่ก็เป็นมีดคอมแพคเล็กๆที่เป็นไซส์โอเพนนิ่งนะครับ OTS ดีดแรงมากนะครับแล้วก็ล็อกอัตโนมัติเลยพอกดปุ๊บก็ล็อกเลยนะครับกดล็อกก็กดปุ่มลงไปนะครับแล้วดันประมาณนี้นะครับนี่คือ Kershaw Launch 4 Launch คือยิงนะครับยิงออกประมาณนี้ครับดูรีวิวอื่นๆได้ในป๊อปอัพหรือว่าในข้างล่างตรงไหนสักที่นะคลิกเข้าไปดูคอมเมนต์กันได้สุภาพนะครับสุภาพนี้ไม่ได้หมายถึงไม่ได้ใช้คำหยาบอย่างเดียวนะต้องความหมายหรือว่าการสื่อสารเนี่ยต้องไม่หยาบคายด้วยนะครับไม่ผ่าไม่ทะลุกลางปล้องด้วยนะขอบคุณนะครับผมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับชอบมีดอะไรอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์กันข้างใต้ได้เลยถ้ามีโอกาสก็จะนำมารีวิวให้ดูกันนะครับKershaw Launch 4แล้วเจอกันใหม่ใน episode หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Heavy Raiden out